บุตรศิลป์เป่านกหวีดเริ่มเกมการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกครับทีมเยือนพีทีประจวบเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับมาในเสื้อสีเขียวกางเกงสีขาวนะครับโรซิมี่คาราบูเอเปิดข้ามฟากมาเลยครับชูติพลไหลต่อมาอิบราฮิมโทวิวัตแล้วโล่งๆจับบอลลูกนี้โรซ่าแต่งออกมาคาราบูเอกดติดบล็อกแล้วจะซ้ำลูกนี้โอ้โหเคลียร์ออกมาไปโดนโรซ่าแล้วสุดท้ายข้ามคานครับไม่ได้ประตูครับบอลของประจวบสเมลโรซ่าโดนลุมอยู่2คนเอาครับแหวกมาได้โรซ่าได้ยิงลูกนี้ยังติดปลายมือสิงห์ทวีชัยครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับแหวกมาเฉยเลยครับโอ้โหเฉลิมศักดิ์อีกคนนึงอ่ะเป็นเลสลี่ครับโอ้โหเจอแหวกผ่านมาแล้วเอียงยิงแบบว่าป๊าววันที่23มีนาคมนี้ก็จะเป็นวันเกิดของสิงห์ทวีชัยครับครบ41ปีครับอ่ะครับเตะมุมประจวบเปิดมาเสาแรกแล้วโบเช็ดครับโอ้โหเข้าซองสินทวิชัยแล้วโดนซ้ำเข้ามาครับสะนะครับสินทวิชัยบอลเปิดครับได้เช็ดแล้วโอ้รับมากระชอกนึงแล้วพยายามจะไปรับต่อเนี่ยคือรับได้แล้วนะครับแต่โอ้โหมีเท้าเลยครับแต่ก็พยายามที่จะยั้งแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ใบเหลืองของโทมิวาครับตอนนี้ VAR กำลังทำการเช็ดครับว่าเหมาะสมที่จะเป็นใบแดงเลยหรือเปล่าครับคัดจังหวะนี้ของอิบราฮิมโทมิวานี่จะเป็นใบเหลืองหรือเป็นใบแดงครับตรงนี้ภาพเห็นชัดเจนนะครับโดนเต็มๆเลยครับใบเหลืองเลยครับหาครับดูจอเรียกมาแล้วครับใบเหลืองควักออกมาแบบนี้นี่ครับไล่ผู้เล่นพีทีประจวบออกไปครับโอ้โหยังไงครับอิบราฮิมโทมิวะนี่ครับยกเลิกใบเหลืองแล้วกระเป๋าหลังแบบนี้ก็แน่นอนครับใบแดงเลยครับโอ้โหจุดเปลี่ยนของพีทีประจวบมาแล้วครับเหลือ10คนนะครับประจวบตั้งแต่ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมนี้เลยโอ้สำคัญเลยครับก็ดูแล้วน่าจะยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับเจ้าบ้านโบริสเทโรฟเขียนลูกเริ่มเล่นครับครึ่งหลังก็จะบุกจากขวาไปซ้ายครับในเสื้อสีแดงกางเกงสีขาวก็เคยอยู่เทโรมาแล้วรอบหนึ่งนะครับในปี2019ครับก่อนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับสรวิทย์วิ่งมายิงลูกนี้โอ้โหชนเสาออกครับโอ้โหขวัญชัยนี่ขาตายไปแล้วครับวางเท้าแปะโอ้โหเนี่ยครับคือไปเลือกยิงเสาไกลเลยนะครับที่ขวัญชัยยืนอยู่แต่ว่าไปขาตายเลยครับทุ่มมาให้กับลิมเจียยอกเบียดชิงจังหวะกันได้ครับลิมเจียยอกโอ้ครึ่งหลังบทบาทเยอะไหลเข้ามาเลสลี่ยิงลูกนี้โอ้โหเบาจริงๆครับตรงตัวขวัญชัยเหลือสัตว์อักขีครับเปิดออกมาด้านข้างเอกชัยเข้ามาที่เลสลี่แล้วแทงมาลูกนี้อาครับจับบอลได้แล้วก็จิ้มลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับลูกยิงของยศศักดิ์ชวนะอีกหนึ่งจังหวะสำคัญเลยครับโอ้เทโรบอลไม่ของประจวบเตะอัดซะเลยแล้วบอลไม่ออกด้วยครับเอกชัยตัดมาได้สิทธิโชคเข้ามาที่เดนที่อาโบนากรอบเกตโทษไหลต่อมาสารชัยแล้วยิงลูกนี้เข้าสองขวัญชัยครับเปิดยาวมาของประจวบก็โดนมงดักเอาไว้อีกครับบอลในมงสกัดบอลเป็นของโปรซิโรครับเลซี่อับโรหน้าเขตโทษแต่งแล้วยาวไปหน่อยยังปั๊มมาได้แล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเต็มคาราเบลครับเลซี่อับโรสวยจริงๆ1ต่อ0ครับโปริสเทโรขึ้นนำครับนาที76เลยครับโหจังหวะซัดไกลบอลมันเข้าข้อดีจริงๆครับลากมาตรงนี้ครับแล้วดูปั๊มผ่านมาได้2คนแล้วตัดเลยครับเฉียบคมเลยครับของเอาชนะประสิทธิ์ได้แล้วยิงหายเลยครับขวัญชัยเจอบังอยู่ด้วยนะครับเห็นอีกทีเนี่ยบอลเข้าไปแล้วครับโอ้บอลพุ่งแรงดีจริงๆครับเสียบมุมไปเลยครับลูกนี้1ต่อ0ครับเจ้าบ้านโปริเซโรเอาจนได้ครับหาครับใครจะยิงครับมีโรซ่ายืนอยู่ไกลๆด้วยครับโรซ่าซอยมาแล้วกดเลยครับลูกนี้แล้วรับพลาดโอ้โหกรพัฒน์ซองแตกครับตีเสมอได้ครับพีทีประจวบ1ต่อ1นาที81เลยครับซาเมลโรซ่าประตูที่11ของเขาในลีกฤดูกาลนี้ครับ
โอ้แล้วพยายามที่จะดูแล้วครับว่าจะมามุมไหนครับโอ้ดูครับจะซ้ายหรือขวาดีครับ2คนแต่เลือกมาตัวไกลโอ้วิ่งอัดหลังเท้าเลยครับมาสูตรไหนไม่รู้ครับนี่ครับอัดตรงกลางนี่แหละครับโอ้ดูครับเพื่อนๆที่ยืนเป็นกำแพงนี่หันมามองกรพัฒน์หมดเลยครับว่าพลาดได้ยังไงครับลูกนี้มงสกัดเอาไว้โรซาเช็ดต่อก็ติดไอแซคฮอนี่คาราเว่ยิงยัดแล้วบอลฉลับนะครับแต่ว่าผู้สินเป่าด้วยวิจาวหมดเวลาการแข่งขันไปครับเกมนี้